โอเคอ่ะนั่นแหละก็คือจะให้จับฉลากแล้วก็จะเป็นซิปสั้นๆล้อเลียนเหมยลี่ดูว่าน้องๆทำการแสดงเป็นยังไงเพราะว่าทุกคนแสดงเก่งมากอยู่แล้วขอบคุณค่ะซึ่งพี่บอกก่อนที่ไม่ได้เป็นคนคิดโจทย์นะคะไม่ได้คนคิดโจทย์อ่ะพี่เป่านะคะอ่ะเริ่มไหมได้ค่ะเราจะมีอยู่กล่องสองกล่องถูกไหมคะเป็นกล่องแรกเป็นกล่องแรกก็เป็นบทบทค่ะในภาพยนตร์เป็นไดอะล็อกอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นท่าทางที่เหมยรี่กำลังเป็นอยู่เหมือนก็คืออธิบายถูกไหมใช่อารมณ์ที่เหมยรี่กำลังอยู่แซมเปิลให้พี่คริสแซมเปิลดีกว่าค่ะให้พี่แซมเปิลโอเคค่ะสมมติพี่จับมาแล้วใบพี่จับเราต้องทิ้งเลยนะแล้วมีพร้อมไหมคะแอคชั่นกำลังอยู่ในโหมดแอคชั่นเหมยรี่อยู่ในโหมดแอคชั่นทำไงวะใช่แต่ก็เป็นไดอะล็อกนี้ด้วยค่ะแล้วแอคชั่นด้วยไดอะล็อกด้วยใช่ค่ะนี่ขนาดพี่เป็นเหมยลี่พี่ยังเหนื่อยเลยนะอันนี้จะเป็นไดอะล็อกบอกว่าไหนแม่บอกว่าจีบผู้ชายก่อนมันน่าเกลียดไงโอเคได้โอ้แล้วแอคชั่นแอคชั่นด้วยแอคชั่นยังไงอ่ะพี่เพิ่งดู MV บิกินี่มาเมื่อกี้บิกินี่เล่นมุกพี่คริสเล่นมุกอีกแล้วพี่ปุ๊กพี่คริสบอกว่าจีบผู้ชายก่อนมันน่าเกลียดไงนี่นะไม่ไม่พี่ต้องไม่ด้วยนะเดี๋ยวจีบให้ไหนแม่บอกว่าจีบผู้ชายก่อนนะจบสวยน้องทำไมต้องให้พี่มาทำอะไรทุเล่แบบนี้ด้วยนะคนเยอะนะรู้สึกดีที่ไม่ได้แอคชั่นนี่นะตัดออกไปแล้วตอนแรกหนูว่าพี่คิดจะลุกขึ้นมาต่อยแล้วโอเคค่ะไหนๆพี่คริสก็ให้หนูก่อนนะคะหนูก็จะเริ่มโดยการจับกริยาของเมรี่ก่อนอันนี้เป็นไรค่ะพี่หนูตื่นเต้นอะไรอะไรอันนี้ยากอะอันนี้ยากโอ้แม่เจ้าพี่ขอเฉลยได้ไหมอันนี้ยากมากพี่ขอให้คนเฉลยได้ไหมหนึ่งสองสามหาทองแข็งทำยังไงอะขอให้แบบไม่มีเหตุผลขอให้ได้ไดอะล็อกแบบร้องไห้อยู่อะท้าทายความสามารถท้าทายสุดอะพี่อะไดอะล็อกเลยค่ะอะไรอะไม่เห็นอะไรเลยยากไปค่ะพี่จบบัญชีมาการบ้านเพลินพี่ก็สอนได้เราหาท้องแข็งเหรอหาท้องแข็งอยู่ไม่ต้องพูดแดงหรอกพี่จบบัญชีมาแต่ถ้าพี่อย่างนี้หรอยากมากเลยอ่ะหนูทำได้ไปค่ะรายการหนูทำได้ดูบทได้นะคะไม่จบบัญชีมาการบ้านเพลินพี่ก็สอนได้โอเคค่ะองลงแล้วนี่มันองลงแล้วไม่จะแอคชั่นต้องบอกด้วยเพราะพี่จะได้เงียบคือฮาท้องแข็งคือเริ่มเลยหรือฮาจริงหรืออะไรบอกก่อนมันจะได้เป็นความจริงไงโอเคหนึ่งสองสามไปอันนี้ขำเองจำไม่ได้อันนี้ขำจริงว่ะยืนสิคะยืนด้วยเหรอโอเคค่ะองลงแล้วค่ะเราทุกคนเงียบเราทุกคนเงียบสามสองหนึ่งแอคชั่นพี่จบบัญชีมาการบ้านเปิดพี่ก็สอนขำแห้งเลยอะขำแห้งไงขำแห้งขำอับอายอับอายจริงนะตอนนี้ขำแห้งพี่จบบัญชีมาการบ้านเปิดพี่ก็สอนได้นะคะโอ้ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะตบมือให้น้องหน่อยเดี๋ยวนะหนูจะหยุดขำได้หรือเปล่าเพลินบอกว่าพี่กลับไปนอนก่อนนะเราว่าพี่ต้องกลับไปสงบสติอารมณ์ก่อนใช่ค่ะต่อไปเลยค่ะผมพี่เชยช่วงเซ็นเตอร์อ่ะใครคะใคร next ใช่อ่ะใครยืนด้านซ้ายจากเซ็นเตอร์คะมิวสิกจะให้พี่ไปร้องเพลงด้วยเหรอจอนอจริงๆแล้วพวกเรามันก็สลับกันไปมาทำไมนายตอบไวจังเราตอบมิวสิกไงเอาเริ่มต้นไงตอนเริ่มต้นลดอะไรขนาดนั้นด้วยตอบมิวสิกหนูมีแชร์เยอะกว่าดีกว่าของเหลือนะจ๊ะตอบไปแต่พี่คิดมันอยู่ที่ดวงหรือเปล่าคะพี่ใช่ค่ะมันอยู่ที่ดวงมันอยู่ที่ดวงค่ะเพราะพี่ได้เจอแอคชั่นไปแล้วเมื่อกี้ซวยเวอร์เขาบอกว่าช้าลงอีกอันนั้นคือไดอะล็อกเหรอไม่ค่ะอันนี้เป็นแอคชั่นช้าลงอีกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า slow motion น้องแล้วน้องจับสองอันเฮ้ยฉันเงาเว้ยนี่ดีง่ายข้าวคนเดียวมา2เดือนแล้วนะเว้ยง่ายข้าวช้าข้าวว้าวข้าวมากไปค่ะพูดใส่กล้องเลยค่ะ stand up please เฮ้ยเริ่มเลยเหรออ้าว
อ๋อเริ่มเลยโอเคค่ะแอคชั่นโอ้โหเดี๋ยวกองกองเขาบอกว่าช้าช้ากองอยู่นี่กองอยู่นี่ฉันเหงาฉันกินข้าวคนเดียวมา2เดือนแล้วนะเว้ยลักษณะเหมือนผีลักษณะเหมือนผีไม่เสียงอะเหมือนผีแต่ตัวหนูจะเลื้อยไปไหนลูกเซ็กซี่มากสุดความสามารถหนูแล้วค่ะโอเคค่ะไปค่ะ next คนต่อไปอ่ะใครให้น้องก่อนไหมให้น้องก่อนให้ต้นให้น้องน้องเล็กก่อนพี่เชอร์ทำอะไรเนี่ยรู้นะก่อนเก่งไงไม่เก่งพี่เหลือสามอันก็ถูกแล้วไงเหลือสามคนไงยูนิคลูกมันเป็นชะตากรรมต้องจับอยู่ดีเป็นเลขเป็นเลขเหรอเป็นเลขก็ซื้อหวยได้เลยนางร้ายสองพันเจ้าโอ้โหสองพันสิบเก้าก็เป็นยูนิคผู้ซึ่งแบลมากเป็นนางร้ายนะบทก็คืออ๋อบทมันพี่คริสบทเป็นพี่คริสนะคะไหนแม่บอกว่าจีบผู้ชายก่อนมันน่าเกลียดไงไม่ได้โอ้ยนี่พอแอคชั่นแล้วหัวเราท้องแข็งจริงอันนี้เข้าอันนี้เข้าก่อนหนูยืนหนูก็คิดไว้เลยนะคะว่าหนูใส่กระโปรงสั้นสับรองเท้าส้นสูงแล้วหนูก็เสยผมอยู่แล้วทาปากแดงแล้วหนูลุกขึ้นแล้วหนูก็นางร้าย2019เลยโอ้เมนเชอร์คริสมาขนาดนี้มิวนิกไหนแม่บอกว่าจีบผู้ชายก่อนมันน่าเกลียดไงต้องยืนด้วยนะคะพอลุกปุ๊บเอนเนอร์มาหนึ่งไหวไหมอ่ะหนูนับเองแล้วกันพอเอาจะซื้อจะแตกลากหรือเอาไปใช้ยังไม่ใช่โอเคโอ้ไหนแม่บอกว่าจีบผู้ชายก่อนมันน่าเกลียดไงโอ้ยโอ้ยไปต่อไปเพราะว่านางร้ายเรา2019แล้วเราจะไม่มีไวมากใครบอกว่าหนูไลน์ไม่ได้คะคุณแม่จริงๆแล้วไลน์เงียบมาตลอดนี่เองไลน์นี้จะหลอกเหรอไม่แปลว่าจ้าแฟนคลับดันนี้ไปแล้วโอ้โหเสียการไปไหนคะเสียการตายตายไปไหนคะเสียการอย่าเสียการค่ะพี่เก็บ 400,000 นะคะคนต่อไปค่ะเฮ้ยเจนนิสเก่งอยู่แล้วพี่ก่อนเลยมาอ้าวสุดท้ายนะคะเจนนิสผู้โดนไปบทและ reactปุ๊บโอ้ยาวมากยาวยาวบทยาวถ้ามีแฟนแล้วเขาไม่มีเวลามากินข้าวกับเราเลยไปไหนมาไหนก็โหยาวอ่ะยาวไปไหนมาไหนเปลี่ยนได้มั้ยฮะไม่ได้ค่ะไปไหนมาไหนกับเราเลยเราจะมีแฟนไปทําไมโอ้ยน้องอันนี้พี่พูดกับโอปอซึ่งตอนนั้นโซมมากผมมันแผลบแล้วก็ไม่ยอมซับหน้าให้พี่บอกว่าเอาอย่างนี้แหละอย่างนี้นะอ่ะรีแอคชั่นเป็นไงมิวสิคัลเป็นนักร้องนี่เป็นนักร้องเราก็ต้องทำได้ยากเกินพี่ยอมไม่น้องถือโพยเพราะมันยาวเออถือโพยได้พี่ขอแบบโอเปร่าเลยนะโอเปร่าโอ้พี่อยากวอร์มเสียงนี้ได้บ้างจังเลยทั้งชีวิตไม่เคยทำได้เลยอ่ะถ้ามีแฟนแล้วไม่แหบมากเลยนะไม่มีเวลาว่าไม่กินข้าวกับเราแล้วเลยไปเลยเดี๋ยวมิวสิคอลไม่ใช่เป็นลาบเบอร์นันเอาแบบละครเวทีไปไหนมาไหนกับเราเลยจะมีแฟนละครเวทีละครเวทีอ่ะเปลี่ยนหมดเป็นละครเวทีค่ะไปไหนมาไหนกับเราเลยแล้วจะมีแฟนไปทำไมว้าตอนนี้มีหรือเปล่าคะไม่มีค่ะจีบได้โอ้ยเห็นไหมก็ขายของเห็นไหมไม่มีใครอยากโสดหรอชีวิตเนี้ยอ่ะข้อก็สุดท้ายเขาไม่มีให้เลือกแล้วนะคะอันนี้มีสองอันอ่ะอ้าวยังยิงยาวกระเป๋ายิงฉุกไหมอันยาวอันนี้ยาวใช่ไหมคะต้องมีอ่ะพี่น้องแม่พี่คริสเป็นคนยาวมากดีนะคะต้องมีลูกลีลูกหล่นลูกลีลบนั่นเองค่ะลบลบแบบลบตะกี้หนูรีบมากประมาณว่าลืมจ่ายตังค์ที่ร้านป้าเมื่อกี้ซื้อมะม่วงมาแล้วป้ากำลังวิ่งตามอยู่รีบรถไม่จ่ายก็ได้อย่างนี้โอ้ยาวมากแต่ยาอันนี้อันนี้พี่คริสเป็น B ให้ใช่ไหมคะพี่เป็น B ใช่ป่ะพี่ว่าเอาเนี่ยให้มิวสิกเป็น B เพราะมิวสิกเล่นน้อยเมื่อกี้เนี้ยเป็น B หรือน้องเป็น A อยู่เป็น A มิวสิกเป็น B A พูดว่านี่เพื่อนแต่งงานทั้งทีนะเว้ยไม่ใช่แต่ว่าหนูต้องเป็น B สิถ้ามันรีบงั้นหนูเป็น A เพื่อนนะอ้าวยาวเฉยเลยหนูถือโพยได้ได้ได้พูดไม่มีอะไรของเลยนี่เพื่อนแต่งงานทั้งทีนะเว้ยจะรีบไปไหนอ่ะแล้วเจนนิสก็ตอบกลับไปว่าเจนนิสก็ตอบกลับไปว่ามึงไม่มีแฟนมึงไม่เข้าใจหรอกว่ะ
คนกดไลค์กันอย่างนี้นะคะการแสดงไม่ได้หยาบคายแต่อย่างใดเฮ้ยการแสดงมันไม่มีอะไรคำว่าหยาบคายหรอกไอ้นี่พูดจริงเพราะมันก็เป็นจริงๆขอหาอย่าซีเรียสมากภาษาพระคุณรามนิดๆน้อยๆเราก็มาลงเลยจ้าเอาเลยทุกคนก็พูดหมดเอาเลยไม่อยู่แค่ถามเฉยๆอ่ะงั้นให้มิวสิกถือโพยไหมพี่เพื่อนมิวสิกเอาออกให้ก่อนได้นี่เพื่อนแต่งงานทั้งทีนะเว้ยจะรีบไปไหนอ่ะโอ้ยนี่ก็ไม่มีแฟนเท่าไหร่หรออันนี้เหมือนผีเข้านิดนึงอะอันนี้ดูแบบประชดหรือเปล่าลักษณะเหมือนลังมดหล่นเข้าไปในเสื้อแล้วก็ไหลลงไปตรงนี้โดนตัดกันมากเลยพอตัดอันสุดท้ายออกไปหรือว่าจะต้องสลับกันถูกแล้วพอแล้วค่ะตบมือให้เจนิสหน่อยเหนื่อยแล้วขโมยบอร์ดเข้าไปพวกน้องเก่งเนาะพวกน้องเก่งกันทุกคนเลยอะ